ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยๆเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับครับผมไทยๆเมาส์ทูเมาส์นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะโฟนอินคุยกับพี่ดาวมยุรีนะครับตอนนี้พี่ดาวอยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีครับพี่ดาวครับครับ2คนนะครับเทสเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วได้ยินเรา2คนชัดเจนเนาะใช่แล้วค่ะนะครับตอนช่วงนี้พี่ดาวเป็นไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับพี่เรื่อยครับแล้วก็เห็นสายบุญชอบทําบุญเรื่อยๆใช่มั้ยครับใช่ค่ะครับผมเป็นไงบ้างคะพี่ดาวคะทําบุญเดินสายกันเลยที่ไหนอะไรไงบ้างจ๊ะก็ล่าสุดเพิ่งไปทําบุญบ้านพี่ยิ่งยงมาค่ะเมื่อวานนี้ครับผมไปทําบุญพุทธาภิเษกสร้างพระนาคปรกค่ะที่บ้านพี่ยงที่บ้านโคกโพนอําเภอกันทราดมจังหวัดศรีสะเกษครับผมแล้วตอนนี้พี่ดาอยู่จังหวัดศรีสะเกษมั้ยครับรู้กลับมาแล้วฮะอยู่จังอ๋อกลับมาแล้วค่ะกลับมาเมื่อคืนนี้อ๋อเมื่อวานครับผมเมื่อวานก็คนเยอะเลยฮะเยอะค่ะเยอะครับพี่เยอะมีคอนเสิร์ตช่วงกลางคืนด้วยครับผมวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตสงกรานต์บ้านนาที่พี่ดาวบอกเนี่ยนะครับมาชวนดูคอนเสิร์ตกันเป็นคอนเสิร์ตอะไรยังไงบ้างครับพี่ดาวครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับเป็นคอนเสิร์ตเหมือนว่ารวมรุ่นแล้วก็ย้อนยุคเหมือนเป็นแต่เสื้อผ้าประมาณออกจากเมษาฮาวายนิดนึงอ๋อสีสันการนำรุ่นไอ้คุณพ่อรุ่นครูรุ่นศิลปินแห่งชาติอย่างเงี้ยครับผมด้วยค่ะในงานนี้ครับมีศิลปินมากันเยอะไหมครับพี่ดาวศิลปินมีพ่อไวโพสแม่ผ่องศรีครับอาชัยมึงสิงอภิญพรมแดนพี่สดใสครับผมรุ่งโพทองครับแล้วก็มีพี่สิรินทาไก่จันจวงครับผมนะคะโอ้หลายท่านเลยนะฮะดังๆทั้งนั้นเลยฮะควบคุมวงโดยอาจารย์ศิลปินแห่งชาติอาจารย์อะไรนะจ๊ะครับผมแล้วลืมชื่อจ้ะครับส่วนคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่พี่ดาวไปมีส่วนร่วมไปทำอะไรบ้างครับผมก็ไปร้องเพลงไปร้องเพลง3เพลงร้องกับดนตรีสดอะค่ะอืมเป็นวงเฉลิมราชนะคะครับผมคุมโดยศิลปินแห่งชาตินะต้องย้อนเข้าไปดูในนิดนึงครับค่ะนั่นแหละครับผมก็งานเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงนะคะถึงเย็นถึง5โมงเย็นนะมั้งแล้วก็ตั๋วนี่ไปซื้อที่หน้างานได้หรือซื้อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วราคาตั๋วก็ 1,000 บาททุกใบเลยเนาะฮะใช่ค่ะครับผมแล้วก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์21เมษายนนะครับก็คือหลังสงกรานต์นั่นเองนะครับอย่างที่พี่ดาวบอกที่21เมษายนใช่ค่ะ21เมษายน21เมษายนนะฮะที่ศาลาเฉลิมกรุงครับ21เมษายนศาลาเฉลิมกรุงนะคะครับผมวันนั้นก็อยากให้ทุกคนไปร่วมฟังเพลงทั้งรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณยายอยากให้ชวนกันไปเยอะๆค่ะฟังได้ทุกยุคทุกสมัยใช่นะฮะเรียกว่าชวนคุณพ่อคุณแม่ไปน่าจะชอบเลยใช่นะคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพูดถึงความพิเศษแล้วก็เรียกว่าพี่ดาวไปในครั้งนี้เนี่ยจะมีโชว์อะไรพิเศษมาสำหรับแฟนคลับบ้างไหมคะส่วนตัวพี่ดาวเองก็คงแค่เอานำเพลงที่สร้างชื่อไป2บทเพลงก็คือมีแนวหลังยังคอยครับผมแล้วก็เพลงมีเมียแล้วไม่เอาแล้วก็ตามด้วยเพลงซิงเกิลใหม่น่าจะเป็นโง่ดักดานกำลังเรื่องอยู่โง่ดักดานกับโสดได้เรื่องค่ะครับผมครับก็เตรียมไปประมาณนี้เนาะจ้ะครับผมโอเคได้นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเราจัดกันในวันที่21เมษายนนะครับ21เมษายนนี้นะครับก็คือมาร่วมงานกันเยอะๆจำง่ายๆว่าหลังสงกรานต์ปุ๊บก็มาคอนเสิร์ตเลยนะครับประมาณบ่ายหลังสงกรานต์ปุ๊บเสร็จแล้วก็เตรียมตัวอีกไม่กี่วันก็คอนเสิร์ตละมาดูคอนเสิร์ตกันได้เลยเนาะครับผมใช่ใช่ก็หลังจากกลับมาจากเที่ยวสงกรานต์ต่างจังหวัดกันแล้วก็โอเคมีเวลาอยู่เรียกก็พาคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายคุณตาคุณยายไปค่ะครับก็ย้ำถึงในเรื่องของการแต่งกายหน่อยคอนเซปต์เขาก็คือเน้นเป็นสีสันย้อนยุคเป็นฮาวายใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นสีสันครับผมเป็นย้อนยุคนะจะได้สนุกกันเสื้อลายดอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะครับผมพี่ดาวจ๋าเรียกว่าคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพี่ดาวก็จะเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดในคอนเสิร์ตเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีดาวกับเจ้าไก่จันจวงอะค่ะอายุน้อยสุดครับผมที่เหลือรุ่นใหญ่หมดละ
ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นครูครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะครับผมโอเคแล้วสงกรานต์ไปไหนครับพี่ดาวสงกรานต์ยังนี่อยู่นะคะมี15ก็อยู่แถวๆกรุงเทพนี่ค่ะปริมณฑลทำบุญคงจะทำบุญแถวนี้โอ้โหกำลังนั่งคิดว่าจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะการคิดอยู่แสดงว่าชอบทำบุญมากๆเลยเนาะพี่ดาวทำแล้วสบายใจมีความสุขใช่ไหมครับอะไรนะคะทำแล้วแบบว่าพี่ดาวรู้สึกว่ามันสบายใจมีความสุขอะไรแบบนี้ไหมถึงชอบทำบุญนะครับพี่ดาวทำแล้วมีความรู้สึกว่าบุญช่วยเราหลายๆอย่างหลายๆเรื่องทำแล้วจิตใจเราก็นิ่งสงบอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในการที่ไปปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ปกติถึงไม่ไปปฏิบัติธรรมพี่ดาวก็สวดมนต์ศีลห้าทุกคืนอยู่แล้วครับผมก่อนนอนแล้วแผ่เมตตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ายิ่งเราได้ไปเขาเรียกว่าการทำบุญคือมีศีลภาวนาครับศีลทานภาวนาศีลเนี่ยให้มันครบมันก็จะทำให้เราแบบชีวิตก็ดีๆยิ่งๆขึ้นแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยเราอะไรแบบไหนแต่เราตัวเราเองจะรู้ได้เลยว่าอ๋อในการที่เราทำบุญเนี่ยอะไรช่วยเราเราไม่ได้หวังนั้นอย่างน้อยเราก็ได้ความนิ่งความสบายกายสบายใจสบายจิตทำให้เราปล่อยวางทำให้เราไม่เป็นคนอารมณ์ร้อนใครจะว่าอะไรมามันก็จะไม่โกรธไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมันจะนิ่งแล้วให้อภัยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่ดาวที่มาโฟนอินครับอยากจะให้ฝากผลงานทิ้งท้ายหน่อยครับแฟนคลับของพี่ดาวครับผมได้ค่ะก็ซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ตอนนี้ก็ฟังโง่ดักดานไปก่อนอยู่ในไลฟ์ซิงมีแล้วก็เพลงใหม่กำลังรีบทำแล้วก็ยังไงฝากละครด้วยนะคะบ้านนามหานครอันนั้นทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เป็นละครซีรีส์เป็นตอนๆแล้วก็ละครจันกระจ่างที่กลางทุ่งช่อง7รับเชิญนะคะครับผมก็งานอะไรก็รับหมดแหละเนาะครับได้ฮะก็ติดต่องานโชว์ได้เสมอผ่านทางรายการของเรามาก็ได้ค่ะได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ดาวนะเช่นกันจ้าครับขอบคุณครับพี่ดาวสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง